สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สอสอขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาเพื่อขยายโอกาสในการศึกษาสร้างความเสมอภาคและร่วมสร้างความพิเศษให้เป็นพลังส่งต่อให้ผู้เรียนพิการได้เข้าถึงโอกาสทางการอาชีวศึกษาค่ะ นายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผลตำรวจเอกเพิ่มผนชิดชอบได้มอบนโยบายเรียนดีมีความสุขสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอ,สอได้นำนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการนำไปสู่การปฏิบัติ ด้วยแนวคิดในการจัดการอาชีวศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงาน8ดวาระงานพัฒนาอาชีวศึกษา8อะเจนดาส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวศึกษาทุกที่ทุกเวลา ขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาหรือ Vocation o c a t i o n a l for all เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้เข้าถึงโอกาสทางการอาชีวศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเข้าถึงการเรียนอาชีวศึกษาได้ทุกกลุ่มเป้าหมายยกระดับครูอาชีวะให้มีสมรรถนะในการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สอ,อสอได้ผลักดันมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายเช่นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสอสอ,สอเพื่อช่วยหนุนเสริมการจัดการศึกษาคนพิการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเลขขาธิการคณะกมการการอาชีวศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าสอ,อสอดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เพื่อขยายโอกาสในการศึกษาสร้างความเสมอภาคและร่วมสร้างความพิเศษให้เป็นพลังส่งต่อให้ผู้เรียนพิการได้เข้าถึงโอกาสทางการอาชีวศึกษาตามแนวทางการทำงานของสอสอมุ่งสานงานต่อก่อเริ่มงานใหม่เป็นสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ และจะนำไปสู่การพัฒนาการอาชีวศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนสร้างคนให้มีความรู้มีทักษะวิชาชีพเพื่อการมีงานทำและการประกอบอาชีพอิสระเป็นกำลังแรงงานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปทางด้านนายพิศนุเวชโพเพชผู้อำนวยการศูนย์บร,ริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าในปัจจุบันปีการศึกษา2566 มีสถานศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษาต่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า200แห่งและมีผู้เรียนพิการในระบบจำนวนทั้งสิ้น1,817คนซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2,564และปีการศึกษา2,565จําจำนวน300คนค่ะทั้งนี้เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการเกิดประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและครอบคลุมกลุ่มผู้เรียนพิการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม